สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม2563กันหรือยังคะลองสังเกตดูด้านล่างนะคะเขาจะมีข่าวแจ้งประกาศมานะคะจาก PEA ค่ะมุมด้านล่างของสลิปค่าไฟเลยนะคะแจ้งมาบอกว่า PEA จะคืนเงินผลประโยชน์เงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2558ถึงปีพ.ศ. 2562โดยหักลดค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์2563สอบถามเพิ่มเติมที่1129 PEA Call Center หรือว่าเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code นะคะตรงมุมขวามือด้านล่างนะคะที่เป็น QR Code นะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็เข้าไปที่โปรแกรม LINE ก็ได้นะคะมันจะมีโปรแกรมที่เป็นสแกน QR Code นะคะแล้วก็สแกนเข้าไปนะคะตรงมุมขวาด้านล่างที่เป็น QR Code นะพอสแกนไปแล้วใช่ไหมคะเขาจะขึ้นลิงก์ให้เราตรงข้างบนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่า http eservice.pea.co.th นะคะกดคลิกเข้าไปนะคะพอเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะจะพาแอปจะพามาที่หน้ายืนยันตัวตนนะคะเพื่อนๆก็ใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะของผู้ใช้ไฟอะค่ะที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็หมายเลขสัญญา CA หมายเลขสัญญา CA นะคะเพื่อนๆก็ดูตรงใบแจ้งค่าไฟนะคะตรงข้างล่างนะคะตรงขอโทษค่ะตรงข้างบนค่ะตรงหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ามันจะเป็นเลขประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หลักค่ะก็เติมลงไปนะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดยืนยันใช่ไหมคะก็จะขึ้นเป็นประวัติผู้ใช้ไฟนะคะจะเป็นชื่อสกุลสถานที่ใช้ไฟหมายเลขสัญญาหรือว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อนๆ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีเมนูใช่ไหมคะว่าลงทะเบียนรับใบเสร็จทางอีเมลแล้วก็อีกกล่องนึงจะเป็นสอบถามเงินผลประโยชน์เงินประกันการใช้ไฟกดตรงสอบถามเงินผลประโยชน์เงินประกันการใช้ไฟนะคะพอกดไปปุ๊บนะคะเขาจะพามาหน้านี้ค่ะรายละเอียดเงินผลประโยชน์ประกันการใช้ไฟฟ้านะคะก็จะแสดงให้เราเห็นตั้งแต่ปี58ถึงปี62นะคะว่าเงินประกันที่เราประกันมิเตอร์ไว้อะค่ะ 2,000 บาทเราจะได้เป็นเงินประกันเป็นเงินผลประโยชน์กี่บาทนะคะอย่างตรงนี้ยกตัวอย่างคือปี62เงินประกัน 2,000 เนี่ยก็จะได้7บาท50สตางค์นะคะเพื่อนๆลองคลิกตรงรายละเอียดอะค่ะค่ะก็จะมีบอกมานะคะว่ามีรายละเอียดของปี58ถึงปี62นะคะอันนี้คือรวมตั้งแต่58ถึง62จะได้เงินคืนอยู่ 33.80 สตางค์นะคะหมายเหตุยังไม่รวมหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายนะคะเป็นเงินที่เราจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะหักในค่าไฟให้นะคะค่ะเมื่อเรากดตรงรายละเอียดนะคะเขาก็จะแจ้งถึงรายละเอียดเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ถึงได้เงินจำนวนเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คไปตรวจสอบกันดูนะคะเผื่อจะได้ลดค่าไฟในเดือนหน้าค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ